ครับกลับมาลุยกันต่อนะครับผมในซีรีส์ซากุระนะมิติใหม่แห่งการย้อมสีเพราะนี่คือการย้อมแบบว่าที่เรียกว่าย้อมยันวิถีกระสุนกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับซีรีส์ซากุระในกระบอกที่เราจะรีวิวในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นอยู่ไหนวะเนี่ยหาปืนไม่เจอปืนก็เยอะเกินเดี๋ยวหาปืนไม่เจออ๋อเจอแล้วนะครับสำหรับปืนที่เราจะรีวิวกันในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นชุดซูเปอร์วีนะครับโอเคไม่มีอะไรมากลุยกันเลยใช้ยาไม่ต้องปรับป่ะโกโกโก้เอเมไอฟ์ชวนวอลแคนอ่ะไอฟ์ชวนวอลแคนได้ดิหมั่นไส้ดิหมั่นไส้ ไม่ได้หมั่นไส้ใครเลยเพราะเดี๋ยวหมั่นไส้เฉยโอ้ยไม่ตอบเมาคืนวะเนี่ยหมั่นไส้ใครโดยเฉพาะหมั่นไส้ใครโดยเฉพาะแล้วหมั่นไส้ใครอ่ะไม่ได้หมั่นไส้ใครไอ้แล้วหมั่นไส้ทำไมอ่ะไม่รู้เอาหมั่นไส้จุดประสงค์ของพี่ดีมคือใครหมั่นไส้ไม่มีเออไม่จานออกมาเลยไฟเป็นหมาเหรอหมาเข้าบ้านต้องวิ่งเข้าไปเหรอที่ต้องเปลี่ยนปืนกันถ้าต้องวิ่งเข้าไปนี่วิ่งตัวตายตัวเออสำหรับควันตายไปหนึ่งตัวมาหน่อยได้ไหมเออใครเป็นหัวห้องไออีดอกมันปิดเปิดไหมมันปิดมาอยู่แล้วกูไม่เปิดแล้วแซดก็มันปิดมาอยู่แล้วอ่ะมึงเป็นหัวมึงก็เปิดสิอีดักหัวห้องจนได้แม่งวิ่งเข้าไปอยู่ในบ้านมันพวกมึงออกมาหน่อยเถอะเอาค้างค้างเอาเพื่อนค้างขาออกแล้วฆ่าตัวตายตัวนี่กูต้องวิ่งมาถึงบ้านมึงอะไรนะเนี่ยเออออกมาหน่อยออกมาหน่อยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเมื่อกี้อย่างเยอะเห็นแล้วดีดีดีออกมาหน่อยตกใจเลยชอบชอบกูชอบอย่างนี้แหละออกมาเลยหนูออกมาแล้วเออนี่แหละนี่แหละที่อยากได้ออกมาเออขวาตายการบันการบันเอาแก๊สลมตรงนี้ได้ไหมหน้าถามมันนะว่าลมอะไรตรงกลางเพื่อเราอยู่ด้านซ้ายโอ้ยไม่โดนเฮ้ยเอาเหี้ยตายควันคัดจมูกเหลือเกินหงุดหงิดเนาะเจอทีมแบบเนี้ยแบบไม่ออกบ้านอะไรเงี้ยมันไม่หงุดหงิดแต่มันหน้าเบื่อนี่นะขวาหลุดขวาหลุดเพื่อนตายเยอะระเบิดไม่มีนะอ๋อถ้าระเบิดมีมันก็จบแล้วก็ยัดยันบ้านเนี่ยไม่ค่ะไม่มีระเบิดยังไม่ออกอะกำแพงบ้านเรายังไม่แตกเลยพี่ดูกำแพงไอ้ตรงจุดกลางบ้านเราเนี่ยยังไม่แตกเลยกูยิงเองก็ได้เทียบว่ามันยังไม่บุกมาเลยพี่อ๋อเหรอมันบุกมาแล้วบุกมาแล้วพระเจ้าตายแล้วตายแล้วอุ้ยกลางเต็มเลยโอ้มันไม่บุกอ่ะโอ้เดือดเดือดอยู่กลางไอ้สัตว์อุ้ยอยู่ในบ้านมันบ้านสองตัวตายตัวไปยิงนี่จะโดนด่าไหมบักเดินขึ้นไปบนตึ๊ดตึ๊ดอดีตตาโดดลงมายิงมันเสียเวลาไม่ได้อย่างงี้เนี่ยเด้อมานี่ลูกมึงมาช่วยกูยิงไปยิงไปได้แพ้ออกไปดีไหมเนี่ยโดดขึ้นกลางไปแล้วไปแล้วถึงละกลางกลางปาดกลางซ้ายสองซ้ายสองบนกลางเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาช่วยยิงดิชิบหายทำไมก็จะงงว่ากูไปยิงยังไงกูบักไปไอ้สัตว์อ๋อชอบโดนยิงตอนเปล่งกระสุนอยู่เลยก็มึงไม่ออกมาเฮียมันไม่ออกเลยอ่ะดูมันดีมึงพูดแบบเข้าใจลมแบบต้องบักไปยิงไหมไปยิงข้างล่างมันโดนยิงตลอดวิ่งเข้าปืนมันเฉยขวาขวามันทาครีมในหน้าเลยเด้งโอ้ my god ซึ่งกูไม่ได้หรอก
ไม่เด้งไงเด้งทำพี่แหงตัวโอ้ยออกจากงานไหนเหรอหมดแรงซ้ายขวาระวังขวาเงียนอยู่ปัดกลางด้วยกลางสองยิงหน่อยโอ้แม่งขวาเงียนขวาเงียนตายเอาแล้วนะจะเข้าสู่เออบวกหลุดเฮ้ยไม่ได้เอามันเอาไม่ได้ให้มันเอาเดียวไม่เห็นมันเลยเมื่อกี้ดิมก็ตายเลยสายบ้านรอเข้ารถตรงกลางบ้านมันโล่งเลยเอ้ยแกโดนยิงหลังขวามันมันก็มีตัวเฝ้าบ้านตลอดจริงๆวะโอ้โหดูดิฝั่งนู้นคิดยกทีมมั้งน่ะรู้สึกนึกว่าฝั่งนู้นเล่นอยู่ประมาณ5คนใช่พี่ฝั่งนู้นคิดหมดเลยปะมันจะปืนอะไรก็ช่างมันเถอะเฮ้ยอยู่เยอะมากแล้วอยู่อยู่มันขวาไม่แย่งไม่แย่งแบบบูฟันหมดผมกาเออไอ้เหี้ยกระสุนกูหมดโอ้โหมึงกาบอกใครยิงไม่ยิงมาระเบิดด้วยพี่ไอ้มาระเบิดปัดดานนะเขาเนี้ยแหละมึงเอ้ยไม่อยู่บนฐานไอ้สัตว์ดานแหละดานมานิ่งไม่เอาทางลงเออไม่เอาไออะไรวะมันคิวด่านไม่ออกซัพพลายซัพพลายเบสเหรอใช่ป่าวะเออซัพพลายเบสไงอัพทาวพี่ด่านเชื่อมต่อไปตรงกลางเออเนี่ยไงไกลอันนี้มันอัพทาวเอาซัพพลายอัพแต่ก็หนุกดีนะมันจะได้วิ่งออกมาเออด่านนี้แหละซัพพลายเบสเออด่านนี้ก็ได้ด่านเบสอ๋อคือด่านนี้นี่แหละถ้าเล่นด่านนี้แล้วมึงรวมตัวอยู่ข้างบนอย่างเดียวนะเอ้ยอย่าเลยว่าเดี๋ยวแม่งก็ต้องกระจุกกันอยู่ข้างบนนะอย่าเลยต้องบดเฮ้ยแต่เราก็ยัดระเบิดเข้าไปได้ไงเออกดเถอะเดี๋ยวเลยปรับระเบิดแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่กระจุกแน่นอนกระจุกก็มีบินอะปิ้วดิมไปเลยไม่ออกแล้วเอาแล้วเลยไม่ออกอ๋อเลยบ้าเลยเอาเมื่อกี้เลยเมื่อกี้หัวระเบิดมันด้านหัวระเบิดหัวคีบเป็นอาวุธมันด้านวะดิมิอย่างนี้นี่เองหัวระเบิดปาระเบิดให้หมดมันอยู่ข้างล่างเยอะสายตัวหนึ่งนะสายกลางเอาบนตายข้างล่างขวาซ้ายหนึ่งซ้ายอัพขวาคิดโอ้ไข่แม่งเล่นแฟดวะไปจับอย่าเล่นแฟดได้ไหมตายเยอะอยู่เอ้าเฮียระเบิดอัพมันอัพมันสงครามในบ้านบอกเออปลาแก๊สออกบ้านปลาแก๊สเอาเฮือมันโดดมายังไงโอ้ยระเบิดหัวหลุดหัวหลุดเอ้ายหัวหลุดซ้ายหัวหลุดโอ้มีสไนเดอร์เอ้ยข้างบนข้างขวาสนัยแม่งต้องอยู่ข้างบนสนัยอยู่ข้างโอ้ยขวาโดนลงแล้วขวานักหน้าเด้งเสียดายซ้ายสองระเบิดตาหน่อยตายตลอดโว้ยเกิดมากด4เป็นนิสัยแล้วโอ้อะไรวะขวากูได้ยิงแต่กูยิงไม่ตายโอ้ยพนัยไม่ตายเจ็บมากกันนิกาพนัยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนข้างล่างพี่
ดแรงด้านล่างเลยก็อย่าระเบิดเออบริการระเบิดแล้วฝั่งเราใครเขาไม่โกรธเลยเนี่ยแค่นั้นไงเหรอออกไปดูดิใครสักคนหนึ่งนี่มันไม่แม่งเอ้ยมาเดี๋ยวไปดูให้โอ้ที่ใครก็แม่งไม่กดเลิฟไลท์บาร์แคนแคนเดียวมีแคนเดียวกันไหมแคนเดียวกับไอ้ทีมเราพี่แคนเดียวทีมเราเตะไม่ให้หมดเลยเฮ้ยหมดโอ้จะคล็อกระเบิดยัดซะหน่อยแม่คุณกดนะโอ้โหจังหวะเมื่อกี้ได้ระเบิดเฉยเลยโอ้โหโอ้โหนี่เขาตั้งตรงนี้แหละเขาจะไม่ไปไหนอุ้ยไปแล้วฝั่งนู้นโดนลาร์ดคว่างหลุดแล้วอายเดินตายเดินตายแล้วเนี่ยยังหรอกเออเออทดสกอร์มันเท่ากันแล้วเนาะขอเจ็บกูไม่ติดลบหรอกไอโดเมเนตนึงกูเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไม่ติดลบนี่เห็นไหมกูล้าได้แล้วกูปลอดภัยแล้วกูไม่ติดลบแล้วเอ้ยระเบิดลังก่อนทดพูดจุบระเบิดโอ้ไม่ติดลบหรอกกูเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไม่ติดลบกูเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องติดลบไว้ใจกูได้เออมาแล้วข้าวสองฝากข้าวสองไฟ2เย้101คิวเอาล่ะครับก็นะ 2-3 แมตช์พอละโอเคครับก็รีวิวกันพอของปากของคอนะครับกับคิสวีซากุระจากกันต่อในปืนกระบอกหน้านะครับกับสไนเปอร์ในซีรีส์ซากุระกันต่อนะครับผมก็ยังคงคอนเซปต์ความสวยงามในฉบับของซากุระและมิติใหม่แห่งการย้อมสีเพราะนี่คือครั้งแรกของวงการพอยแบงค์ที่มีการย้อมยันทุกปืนเลยทีเดียวและต้องบอกผู้ชมเลยว่าย้อมทุกกระบอกนะครับแต่ไม่รู้ว่าโค้ดไพทอนนี่ย้อมด้วยหรือเปล่าแต่เห็นยิงออกมาแล้วมันไม่มีวิธีกระสุนให้เราดูก็เลยไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าโค้ดไพทอนนั้นยิงออกมาแล้วมีเส้นสีม่วงหรือเปล่านะครับแต่กระบอกอื่นทุกกระบอกยิงออกมามีเส้นสีม่วงทุกกระบอกนะครับฝั่งในก็มีนะครับเจอกันต่อในคลิปโดน่าคลิปโดน่าเราก็จะเอาสไนเชอร์เทค M200 ซากุระไปถือเล่นกันนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมติดตามฝากกดไลค์ช่องเราด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ